นี่คือช็อกโกวาไทม์สตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด Subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆ อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเดโมของเกม Wanderer มันเป็นเกมเกี่ยวกับการเปิดร้านขายไม้กายสิทธิ์ที่ถ้าเราเห็นจากตัวหน้าเกมตรงเนี้ยอาร์ตมันแบบดูน่ารักมากๆเลยทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าเดโมอ่ะเขาจะให้เราลองเล่นตัวไหนอะไรยังไงบ้างไปดูกันทำมาละเกินこんにちはสวัสดีผู้เล่นขอต้อนรับเข้าสู่ Wanderer Demo นะจ๊ะและในเดโมนี้น่ะคุณจะมีเป้าหมายในการเก็บเงิน 3,000 เหรียญใน3วันどうしようかโอเคเธอจะทำอะไรเป็นอย่างแรกล่ะถ้าสามารถใช้เหรียญเพื่อคราฟแล้วก็อ๋อเธอสามารถได้รับเหรียญจากการคราฟสิ่งของแล้วก็ขายไม้กายสิทธิ์นะเหมียวในการสร้างไม้กายสิทธิ์เธอจะต้องมีไม้กายสิทธิ์ขนาดกลางแกนไม้กายสิทธิ์แล้วก็ตัวเร่งปฏิกิริยาไม้กายสิทธิ์เหมียวเธอสามารถหาวัตถุดิบเหล่านั้นได้จากในดันเจียนนั่นเหมียวและนี่คือสูตรไม้กายสิทธิ์สำหรับการเริ่มต้นละเหมียวตอนนี้ลองคาบไม้กายสิทธิ์แล้วก็หาเงินให้ครบ 3,000 เหรียญสิเหมียวเอาล่ะไปกันเลยมีเควสใหม่เพิ่มเข้ามาในเควสเมนูดอยสวาดรีซีฟเพิ่มเข้ามาในร้านขายไม้กายสิทธิ์ของเราทิวทอเรียลคอนโทรนะ WASD แล้วก็กระโดดตึ้งแล้วก็กดสเปซสเปซสำหรับการบินโอ้เข้าไปที่ Avenger Guideเอเวอร์เจอร์กิลสำหรับการที่แบบจะไปที่ดันเจียนนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่พื้นแล้วอ๋อจากตรงนี้คือออกจากช็อปที่เราจะต้องไปอ่านี่ไงกิลนักผู้จนภัยชูชูโคลาลโอเคว่าที่นี่คือดันเจียนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเหมียวไอเทมไหนอ่ะวัตถุดิบในการทำไม้กายสิทธิ์น่ะสามารถหาได้ที่นี่ล่ะเหมียวเราสามารถรับไม้กายสิทธิ์ได้จากการหาต้นไม้ขุดหินหรือการกำจัดมอนสเตอร์นะเหมียวว้าวฟังดูน่าสนุกนะแต่น่าเสียดายนะเราไม่สามารถจะไปเอาไปได้มากเกินกว่าที่กระเป๋าเป้ของเราจะแบกได้นะเนี้ยสำหรับตอนนี้สามารถเอาไอเทมกลับไปได้แค่เศษชนิดเท่านั้นนะเนี้ยเธอจะสามารถดูสิ่งของในกระเป๋าได้ภายหลังจากด้านจอด้านล่างนะเนี้ยโอเคและจำไว้นะในดันเจียนเนี่ยมีพลังงานจำกัดนะเหนียวโอ้เธอจะสามารถดูพลังงานของเธอพลังงานสำรองของเธอได้ที่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอนะเหนียวไปที่คิตตันบำบัดสีน้ำเงินเมื่อต้องการเติมพลังงานเหนียวพลังงานหมดเธอจะเป็นลมและถูกส่งกลับไปที่ร้านอัตโนมัตินะเหมียว
และเธอจะสามารถเอาวัตถุดิบกลับไปได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นระวังไว้ล่ะเมียโอเคได้เลยฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดฉันคิดว่าน่าจะอธิบายหมดแล้วนะเมียอีกเยอะเอาล่ะได้เวลาเริ่มเก็บเกี่ยววัตถุดิบสำหรับการทำไม้กระยาเสร็จแล้วเมียวกัมปะเดกัมปะเดกัมปะเดกดคลิกซ้ายในการตีเดี๋ยวนะเอาไม้กระยาเสร็จทุ่มหรอไม่ได้แบบจะปิ้วปิ้วปิ้วออกไปหรอแล้วก็คลิกขวาค้างในการเอมแล้วก็คลิกซ้ายยิงเมจิกบอลไปได้แล้วก็ตรงนี้คือไอ้ที่สีฟ้าๆนั่นคือฮิลลิ่งเอ้ยเอ้ยฮิลลิ่งนี่คือใช้ยังไงอะยะทับดิสคริสตัลทูรีเพทเอเนอร์จีเอ้ยทับยังไงอะอ๋ออันนี้คือทัดแล้วโอเคโอเคชนแล้วก็ตอนนี้ energy เราอยู่ที่100พออยู่ไปสักพักนึงมันก็จะลดลงเรื่อยๆเราต้องคอยแบบชนหินสีฟ้าไปเรื่อยๆแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวของในกระเป๋าจะอยู่ข้างยะยะอาการอย่างนี้ฉันว่าน่าจะใช้จอยเล่นได้นะเนี่ยเหมือนกับแบบมันเป็นช็อตที่แบบเราจะต้องแบบดูดมอนเตอร์เอ้ยทุกคนไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยยะยะยะก็ตีเพื่อเก็บคริสตัลฮะจริงๆกดอีค้างก็ได้นะทุกคนเอ้ยเอาไปไหนจะไปไหนน่ะเหนียวอ้าวมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้หรอจะต้องทำติวเตอร์เรียลขั้นแรกให้เสร็จก่อนที่จะออกไปสำรวจนั่นเหนียวกลับไปก็ขอโทษได้ไหมล่ะไม่รู้ไงว่าแบบมันไปไม่ได้อ่ะยะยะไฮเยี่ยมยอดเลยฉันคิดว่าเราน่าจะมีแมทเทอเรียลพอในการครับมักยาสึดแล้วนั่นเหมียวเอาล่ะกลับไปที่ช็อปของเรากันเลยดีกว่าไปคุยกับผู้เฝ้าประตูที่ทางออกของดันเจียนซึ่งคือผู้เฝ้าสถานที่แห่งนี้มีอะไรที่เจ้าต้องการจะรู้อย่างนั้นเหรออ๋ออันนี้ก็คือการเก็บกินจริงๆเราแค่แบบว่าเราแค่กดออกหรือเปล่าวะ ที่นี่อันตรายนะได้โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยโอเคออกจากดันเจียนต้องการออกจากดันเจียนใช่หรือไม่ yesกลับมาที่ร้านแล้วไงเหนียวเรากลับมาแล้วเหนียวฉันเห็นว่าเธอมีวัตถุดิบสำหรับการทำไม้แกะสิทธิ์ในกระเป๋าใช่แต่แน่ใช่แล้วล่ะการที่เธอจะคราฟไม้แกะสิทธิ์งั้นเธอจะต้องไปที่ร้านค้าร้านขายไม้แกะสิทธิ์ของเธอมีโต๊ะอยู่ที่ชั้น2สามารถครับไม้กระยาเสร็จได้ที่นั่นละวาคาตาโอเคเข้าใจแล้วชั้น2อย่างนั้นเหรอร้านเรามีชั้น2ด้วยเหรอ Second floor อ๋อโอเคก็ต้องห่อขึ้นมากันนิดนึงอะนะคะโอเคอันนี้เป็นสูตรมังกรเศษที่น้องแมวเขาให้เรามาโอเคกดคราฟเลยต้องการจะคราฟมังกรเศษอันนี้ใช่ไหมใช่ฮาเล โอเคจะมีการกดออดิชั่นกันสักนิดนึงนะคะกด E ใช่ไหมต้องกดอย่างนี้กดจุดกดแบบกดย้ำๆนะทุกคนไม่ใช่แบบว่ากดไอ้นี่นะ
เอาก็ทำได้สำเร็จคือไม่ได้ดูแอนิเมชันในการคราฟเลยแต่แบบมัวแต่มองแท็บโอเคได้แล้วเราสามารถคราฟมักยสิทธิ์อันนี้ได้แล้วเป็นมักยสิทธิ์เบื้องต้นสำหรับการทำเวทมนต์ป้องกันใช่ไหมสามารถใช้แบบสร้างกรอบเพิ่ม energy ด้วยโอเคเป็นมักยสิทธิ์ที่เพิ่ม energy แล้วไงต่อละเหนียวไม่แย่เลยนะสำหรับการทำมักยสิทธิ์ในครั้งแรกนะเนี้ยตอนนี้เธอจะต้องขายมักยสิทธิ์นั่นเพื่อได้เงินครั้งแรกแล้วนะแต่ก่อนที่เธอจะเริ่มขายน่ะเธอต้องวางมักยสิทธิ์ลงในดิสเพลย์ต้องวางในจุดจัดแสดงสำหรับให้ลูกค้าได้มองเห็นนะเหมียวแล้วก็ที่ไหนจะแสดงมักยสิทธิ์ให้เห็นได้ง่ายไปเท่ากับชั้นวางล่ะใช่ได้เลยโอเคแล้วเราก็เอาอ๋อนี่ไงวางตรงนี้เลยโอเควางเรียบร้อยฮะแล้วก็เอาล่ะฉันวางไมค์กายสิทธิ์เรียบร้อยแล้วล่ะเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปิดร้าน yes ฉันพร้อมแล้วล่ะเอาล่ะมาดูการสาธิตกันก็แค่ไปกดที่แคชเชียร์นะเพื่อเปิดร้านนั่นเหมียว และฉันจะเป็นลูกค้าคนแรกของเธอเองเหมียวเย้ฮะโอเคมาที่แคชเชียร์แล้วก็กดเปิดร้านจ้ะแล้วน้องจะมาเป็นลูกค้าคนแรกแต่ว่าดิสเพลย์คือวางไว้ที่ดิสเพลย์ฝั่งนึงแต่น้องไปยืนอีกฝั่งนึงแล้วน้องกดซื้อได้งงมากอันนี้เท่าไรนะเมียว何するの อะไรที่ลูกค้าต้องการในกล่องตรงนี้กันนะพวกเขาน่ะจะได้เห็นชื่อของมักยสิทธิ์แล้วก็ราคานะต่อจากนี้ไปน่ะเธอต้องตั้งราคาของตัวเองนะและโดยปกติเนี่ยเราจะทำกำไรได้จากการตั้งราคาสูงมากกว่าราคาเริ่มต้นเอาล่ะลองตั้งราคาดูสิขอดูก่อนนะโอเคเหมือนกับว่าเบสไพรส์มันก็คือเป็นต้นทุนถ้าเราก็ต้องขายให้มากกว่าต้นทุนของเราแค่นั้นเองเดี๋ยวนะฉันจะเพิ่มราคายังไงวะปกติแล้วเนี่ยเราจะขายกันที่เราจะขายมากกว่า10ถึง20ของราคาเบสไพรส์นะเอาล่ะลองดูสิจัดการเข้าด้วยการกดปุ่มอัพประมาณ10ถึง 20% ใช่ไหมจากราคาเบสไพรส์ก็น่าจะประมาณ110ถึง120บาทありがとう ทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะตอนนี้เธอก็ตั้งราคาของเธอเองได้แล้วล่ะค่อนข้างดีสำหรับเด็กฝึกงานนะทำได้ดีเลยเหมียวยาตาดีใจด้วยสำหรับการขายมักยสิทธิ์อันแรกง่ายใช่ไหมล่ะเธอจะได้พบลูกค้าหลากหลายประเภทเลยล่ะนะในอนาคตแค่จำไว้ที่ฉันบอกนะราคาน่ะต้องสูงกว่าราคา
ต้นทุน 10-20%ในระดับราคานั้นลูกค้าส่วนใหญ่มักซื้อไม้กายสิทธิ์ของเธอในทันทีเหมียววาคาตาโอเคเอาล่ะน่าจะหมดทุกอย่างแล้วล่ะนะว้ายตอนนี้ไปคับไม้กายสิทธิ์มาเพิ่มแล้วหาเงินให้ครบ 3,000 กันเถอะเหมียวเฮ้ยไปกันเลยทูทอเรียลคอมพลีทเธอจะต้องเริ่มแล้วนะยายหนูโยชิโยชิหลังจากที่จบทิวทอเรียลแล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะพร้อมสำหรับการเป็นนักทำไม้กายสิทธิ์เริ่มต้นแล้วล่ะ จริงเหรอขอบคุณนะไฮแล้วฉันก็ให้สูตรไม้กายสิทธิ์ใหม่อีก3สูตรกับเธอนะสูตรไม้กายสิทธิ์แบบน่ารักอะจริงเพลงนี้น่ารักมากเลยมากลับมาคุยกับฉันหลังจากที่เธอคราฟทั้งหมดนั่นได้แล้วโอเคไหมฉันจะให้รางวัลสำหรับเป็นสูตรไม้กายสิทธิ์ที่มากขึ้นเนี่ยฮะฮะโอเคงั้นเราน่าจะต้องไปดันเจียนหรือเปล่าใช่ไหมอุ๊ยเดี๋ยวไม่ได้จะเข้าร้านกดผิดใช้เวลา3วันหาเงิน 3,000 แล้วนี่คือ day 1 นะคะทุกคนกัมบาริกัมบาริโอเนี่ยฮ่าฮ่าก่อนที่จะไปฉันจะสอนเธอเกี่ยวกับความสามารถเฮ้ยเอ๊ะอะไรคือค่าความสามารถอย่างนั้นเหรอค่าความสามารถนะก็เหมือนพลังที่เธอจะสามารถอัพเกรดมากิอาสิทธิ์ปกติของเธอได้ยังไงล่ะบางความสามารถเนี่ยทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นตอนที่เธอต่อสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็บางความสามารถจะทำให้เธอเคลื่อนไหวได้ไวหรือหาแมทเทอเรียลได้ง่ายขึ้นเข้าใจแล้วแล้วฉันจะสามารถเรียนความสามารถนั้นได้ยังไงล่ะการเรียนรู้ความสามารถน่ะเริ่มต้นได้จากการใส่ไม้กายสิทธิ์และปราบมอนสเตอร์ด้วยไม้กายสิทธิ์จนกว่าจะเชี่ยวชาญแล้วเมื่อมากายสิทธิ์ที่สวมใส่เชี่ยวชาญแล้วแล้วก็ค่าความสามารถที่อยู่ในมากายสิทธิ์จะถูกถ่ายโอนไปยังเธอโดยอัตโนมัติโอ้แล้วมันทำงานยังไงหรอไม่มันทำงานแบบนั้นหรอใช่แล้วล่ะเหนียวแล้วตอนนี้ลองใส่มากายสิทธิ์ดูสิโอเคเขาให้เอ็มมากายสิทธิ์ที่เราค้าตอนนั้นแหละมากับเราไปที่เมนูสวมใส่แล้วก็กดใส่ร้อยวัตที่ฉันให้เธอไปนะโอเคกดสวมใส่เรียบร้อยสวมใส่เยี่ยมยอดอ่ะฉันเห็นแล้วว่าเธอใส่มากายสิทธิ์ที่ฉันบอกให้เธอไปต่อไปเธอจะต้องเก็บค่าประสบการณ์สำหรับการเป็นในการเป็นมาสเตอร์สำหรับมากายสิทธิ์อันนั้นโอ้จะสามารถเป็นมาสเตอร์ของไม้กายสิทธิ์อันนี้ได้อย่างนั้นเหรอถ้าเธอจะเป็นมาสเตอร์ของมากายสิทธิ์อันนี้เธอจะต้องปราบมอนสเตอร์ในขณะที่สวมใส่มากายสิทธิ์นี้เธอต้องการ5 EXP สำหรับการเป็นมาสเตอร์ดอยส์ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะอ่านว่าอะไรอะดอยส์ลูกเต๋าใช่ไหมเมื่อกี้ไม่แน่ใจสามารถได้ EXP ในการ
ปราบมอนสเตอร์อ่ะเข้าใจแล้วปราบมอนสเตอร์เพื่อรับ EXP เข้าใจแล้วล่ะถูกต้องและเมื่อเชี่ยวชาญด้านการใช้ไม้เกรสิทธิ์นี้แล้วจะให้ความสามารถในการ Energy Up กับเธอเอาล่ะลองไปปราบมอนสเตอร์โดยการใช้ไม้เกรสิทธิ์นี้ดูสิโอเคยะ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 ใช้ไม้กระยาสุดตีได้ด้วยนะยะยะเหมือนแบบเข้าไปแล้วเอามากระยาสุดตีเหมือนจะง่ายกว่าป่ะยะยะเอ้ยยะยะโอ้ยชอบอาร์ตเขาอะอาร์ตเขาน่ารักมากเลยตอนนี้เราได้เราอะไรนะได้เรียนรู้ความสามารถ energy up energy up จะเพิ่มอีก100 extra energy point ในดันเจียนด้วยความสามารถนี้นะแล้วก็ตอนนี้สามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นไปที่เมนูความสามารถเพื่อกดความใช้งานความสามารถนี้เนี่ยฮะฮะโอเธอได้เรียนรู้ค่าความสามารถการเพิ่มพลังงานแล้วล่ะเหนียวยิปปี้เย้ค่าความสามารถนี้จะเพิ่ม100 energy เมื่อเปิดใช้งานนะแล้วฉันจะเปิดใช้งานค่าความสามารถนี้ได้ยังไงก็แค่ไปกด active ไปกด active กด active ที่ค่าความสามารถที่เธอเรียนมาในเมนูค่าความสามารถยังไงล่ะลองดูสิไปที่เมนูค่าความสามารถแล้วเปิดใช้งาน Energy Up Ability เริ่มเลยกดแท็บค่ะ Ability อันไหนเนี่ยนะอันไหนคือ Ability วะเพื่อนๆอันนี้คาเลนด้าน่ารักเกินเดี๋ยวนะกดแท็บinfo อ้าวนี่ไง ability energy up โอ้ฉันรู้สึกเหมือนมีพลังงานมากมายขึ้นในร่างกายของฉันนั่นแหละเป็นพลังของค่าความสามารถเพิ่มพลังงานล่ะเมียวค่าความสามารถเพิ่มพลังงานจะทำให้เธอมีแต้มพลังงานสูงสุดเพิ่มอีก100แต้มในดันเจียนอ๋อถ้ามีแต้มพลังงานมากขึ้นขนาดนี้ฉันจะสามารถเดินทางไปในดันเจี้ยนได้ไกลขึ้นนะสิฉันรักที่จะเรียนรู้ความสามารถต่างๆค่ะความสามารถเนี่ยค่ะความสามารถเนี่ยจะทำให้เธอผจญภัยในดันเจี้ยนได้ง่ายขึ้นการประดิษฐ์และฝึกฝนทำไม้กายสิทธิ์ให้เชี่ยวชาญเพื่อรับค่าความสามารถที่ทรงพลังยิ่งขึ้นนะโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์น้องเป็นอาจารย์เลยนะเธอเอาล่ะถ้าเจริญถ้าจะแบบเรียนรู้สี่ ability ก็คือต้องทำไม้กายสิทธิ์ที่เขาให้สูตรมาเพิ่มอ่ะทุกคนเอ๊ยยะยะยะเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บวัตถุดิบกลับไปก่อนเนาะยะยะยะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยะ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 รู้สึกเหมือนแบบเอาไม้กายสิทธิ์ทุบคือแรงกว่าเศษเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหเดี๋ยวนะว้าวยะไปยะยะยะอันนี้ต้นไม้หรือเปล่า
มันจะมีตรงไหนอีกไหมหรือว่าต้องกลับไปทางเดิมเฮ้ยยะยะจะเล็งโดนไหมให้คุกกี้ทำนายกันทุกคนยะ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 เออต้องแบบตีน้องตอนเกราะหายด้วยนะยะยะยะเออยะยะยะคือแบบพอเขาเกราะหายแล้วคือเราต้องรีบซิ่งเข้าไปเลยตรงนี้มีอะไรให้เก็บป่ะยะยะยะเอ้ยยะยะเอ้ยไหนมีตรงไหนอีกเกมแบบน่ารักนะทุกคนน่าจะเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าไงเกมดูดวิญญาณอีกเกมหนึ่งเฮ้ยๆเดี๋ยวนะตกไปตายป่ะถามจริงเราตกไปจากความสูงขนาดนี้ตายไหมคะเราจะมาตายแบบเดโมไม่ได้ปะย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 ะหลอดเดิมทีเราต้องยิงปะเหมือนทำไมมันตีเก็บไม่ได้อ่ะใช้น้ำมนต์บางอย่างเหรอนั่นแสดงก็คือยังเก็บไม่ได้ถูกไหมนี่อะไรนะยูนิตความสามารถไม่เพียงพอโอเคเราต้องกลับก่อนไหมเพราะดูเหมือนเราเก็บหมดแล้วอะลองกลับบ้านก่อนดีกว่าปะไปทำมักยสิทธิ์อีก3อันที่เหลือมันจะหมดวันที่2แล้วนะเนี่ยครับจ้ะโอเคอะไรอ่ะเอามังกรมาพ่นไฟหรอมังกรพ่นไฟเป็นจังหวะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราแบบกดได้ดีมันก็จะแบบดาวของไม้กายสิทธิ์มันก็จะดีด้วยอะคือไม่ได้ดูแทบจะไม่ได้ดูแอนิเมชันเลยดูตุ่มอยู่โอเคได้โมเนต้าไม้กายสิทธิ์โมเนต้าโมเนต้าทำไปแล้วต่อไปเป็นเซรั่มไม่มีแมทเทียลอ่ะโอเคฉันคิดว่าฉันน่าจะต้องไปใส่ก่อนปะเนี่ยอันนี้จะเพิ่มอะไรอ่ะบวก1รอยัลโตสเฟียร์อันนี้น่าจะทำให้เราไปเก็บไอ้ต้นอ้วนนั้นได้คิดว่านะทุกคนเอาล่ะไมเกอสิทธิ์ที่เราเขาซื้อไปแล้วเขากลับมาอีกรอบนึงแล้วเราก็เขาให้เรากลับมาแล้วเราก็ขายแล้วมีอันเดียวโอ้เป็นแม่ค้าที่อะไรยุติธรรมดีนะฉันต้องการจะสั่งไมเกอสิทธิ์โมเนต้า3อันเธอสามารถทำเสร็จได้ใน1วันไหมได้ค่ะนึกถึงเกมไอ้นี่เลยอ่ะเกมอะไรวะที่เป็นแนวแบบลงดันครับของมาขายจริงๆก็มีหลายเกมนะ
โอเคอืมดูนี่สิขายเท่าไหร่หรอโอเค 20% อริกาโตะขอบคุณนะคะโอเคก็มีอันเดียวอะคือมีของขายอันเดียวยะฮ่าเธอเพิ่งจะรับออเดอร์พิเศษมาฉันทำได้นะแต่อะไรคือออเดอร์พิเศษอย่างนั้นหรอ Advance Order มันจะแปลว่ายังไงเดียออเดอร์ที่แบบล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ปะ Advance Order เนี่ยนะก็คือเมื่อลูกค้ามาถามหาเฉพาะเจาะจงว่าต้องการให้เธอทำมักจะสิทธิ์อะไรแล้วก็ระบุวันมามั่นใจว่าร้านของเธอจะเปิดในวันที่ลูกค้านัดรับแล้วก็มีของครบนะเหมียวลูกค้าจะมาอีกครั้งในวันถัดไปที่เธอเปิดร้านแล้วก็คอมเพลนนะถ้าเกิดเธอไม่มีของแล้วก็เขาจะให้รีวิวแย่ๆกับเธออ๋อเข้าใจแล้วล่ะเปิดร้านเมื่อเรามีมักยสิทธิ์ตามออเดอร์ครบแล้วใช่ไหมแล้วก็เดดไลน์ในการทำมักยสิทธิ์ของเธอน่ะจะอยู่ในปฏิทินนะแล้วก็เควสเมนูล่ะลองทำให้ทันดูนะเหมียวแล้วฉันจะให้รางวัลที่น่าสนใจกับเธอเอาล่ะทุกคนตอนนี้มันก็เวลากลางคืนแล้วนั่นเหมียวทำงานได้ดีมากในวันนี้แล้วเราค่อยไปทำงานกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะแต่วันออกไปทำงานตอนกลางคืนไม่ได้ไม่นะผ่านไป1วันแล้วยังได้ตังค์ไม่ถึงพันเลยแต่คิดว่าออเดอร์พิเศษเนี่ยน่าจะได้เงินเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเก็บวัตถุดิบกันก่อนตอนนี้มันก็มีแมปเดียวแล้วกันบ้าดิยะ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 เอ้ยเอาล่ะขอวัตถุดิบแบบจุกๆหน่อยนะคะเอ้ยเอ้ยยะยะยะเอ้ยเอ้ยไม่ค่อยถนัดปุ่มเท่าไหร่เลยฮะทุกคนเอ้ยอ๋อมันมีสูตรอยู่นะว่าใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยเอ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 ้ยงงยะงงในการกดปุ่มนิดนึงยะยะยะเอ้ย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 คือถ้าหน้ามันอยู่ชิดเกินไปถ้าห่ออยู่มันก็จะหล่นลงมาอยู่ดีทุกคนของเยอะกันอยู่นะเอ้ยเอาละเหาะขึ้นไปเลยอันนี้น่าจะได้แล้วหรือป่ะว้าวเอ้ยเอาน้ำติดพี่ด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาจริงๆนะแบบไม่คุ้นชินจริงๆแล้วทำไมตอนเรามาทีแรกเราไม่เห็นโดนมันทำอะไรเลยเอาว่ะเรียนรู้ ability แย่ฮ่ฉันเห็นว่าเธอได้เรียนรู้ความสามารถในการตรวจจับวัตถุใช่ไหมวะใช่แล้วล่ะอาจารย์ถ้าเธอเปิดใช้ ability นี้แล้วก็จะสามารถหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ได้รอบๆตัวเธอล่ะนะมันจะเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ปรากฏเนื้อหัวของเธอเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ใกล้ๆเครื่องหมายคำถามนะสุดยอด
ยเครื่องหมายตกใจหรือเปล่าอ๋อได้เลยค่ะหนูทำได้แน่นอนฉันน่ะซ่อนสมบัติไว้10อย่างในดันเจี้ยนนี้นะเอาล่ะไปหามันมาสิยายหนูถ้าฉันจะให้รางวัลเธอเป็นสุดมากก็อย่าสิทธิ์ใหม่นะตอนที่เธอหามันได้ยะแล้วคือติดผิดไปซะเยอะเลยก็ยังถอนในนี่ไม่ได้ทุกคนโอเคไม่เป็นไรยะยะโอ้ไอ้นี่เกินไปหน่อยเอ้ยยะยะประเด็นคือแบบยะยะเราใช้วิธีเข้าออกดันเจี้ยนเอาเหรอแล้วก็มันจะรีบของเหรอยะยะยะอ๋อข้างบนนี้มีอีกอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องเปิดใช้ ability ก่อนหรือเปล่าในวันที่2อ๋อลูกค้าเขาจะมาในวันนี้ด้วยนะเธอก่อนจะเปิดร้านก็คือจะต้องมีไอ้นี่ก่อนนะมีของครบก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องลงไปนี่ก่อนปะลงไปเอาค่าพลังงานก่อนนะจากคริสตัลน่ะเวนที่นี่ที่ไหนวะเอ้าทางนี้ก็มีของเหรอไม่เห็นก่อนหน้านี้เราคิดว่าแบบมันตันแต่จริงๆมันมีของอีกเว้ยยังไม่ได้นะอันเนี้ยหลังจากที่รอตีไปแล้วมันบอกต้องการอะบิลิตี้อะไรเพิ่มแล้วเมื่อกี้เอ๊ยผู้ปรับอ่ะทุกคนยะเอ๊ะถ้าเรากระโดดขึ้นก็ไม่มีปัญหาแป๊บนึงนะแล้วมันกดใช้ยังไงอ่ะยะยะเอ้ยเนี่ยมันเห็นอ๋อต้องแค่ตกใจแต่ว่ามันจะต้องแบบขึ้น E เดินให้เจอแล้วขึ้น E ทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละเหาะไปตรวจสอบกันว่ามันมีสมบัติตรงไหนสมบัติ10อันอ่ะตอนนี้หามาได้อันนึงแล้วสมบัติยอดเยี่ยมไปเลยทุกคนเอ้ยยะยะยะเกมแบบเพลินๆนะอันเนี้ยเอ้ยยะยะยะหามันจะแบบตัวใหญ่ขึ้นพอใกล้สมบัติแล้วเครื่องหมายตกใจมันก็จะอันใหญ่ขึ้นเอ้ยดูตรงเกาะกลางตอนนี้ก่อนน่าจะมีอีกเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนกันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะแย่แล้วทุกคนทนเกินโอ้โหเกือบไม่ทันลำบากเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเช็คสมบัติตรงนี้แล้วก็ลงไปเอ้ยโอเค
แล้วก็เช็คชั้นล่างต่อแล้วเดี๋ยวแบบว่าเราก็ไปเติมเป็นเนินที่สักทีหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นไปอันข้างบนสุดเนาะเอ้ย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 ซ่อนไว้10อันเลยนะอาจารย์ซ่อนไว้10อันเลยนะเดี๋ยวเติม energy กันก่อนนะทุกคนรู้สึกเหมือนมันจะมีแบบไปข้างบนต่อได้อีกนี่ไงนี่ก็เก็บได้ยังสวยเอ้ยเอ้ยเช็คพอยต์รูนสามารถรีสโตร์จากตรงนี้ได้แต่ว่าของที่ต้องใช้ครับไม่มีเนี่ยยะโอเคเราต้องรีบนะทุกคนช้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพลังงานจะหมดฮะจะแบบว่าพอถ้าเกิดเราทำไอเช็คพอยต์เนี่ยได้อะเราจะขึ้นไปต่อได้อีกป่ะใช่ไหมเหมือนตอนนี้มันหมดลองกลับไปครับไม้กายสิทธิ์ดูกันก่อนก็ได้ค่ะไหนดูซิเขาจะเอาอันนี้เนาะเอา3อันน่ะเดี๋ยวนะมันต้องคาบทีละอันหรอมันคาบแบบทีเดียว3อันไม่ได้หรอฉันงงมากนะว่าเมื่อกี้ฉันกดไปแล้วแต่มันไม่ติดเป็นที่คีย์บอร์ดหรือเป็นที่เกมวะเดี๋ยวเราจะเอามากายสิทธิ์อันนี้ไปใช้ทุกคนแล้วก็อีกอันนึงอ่ะเราจะเอาไปขายนะเฮ้ยเอาอ่ะโอ้โหการเอาแบบตกแต่งกิ่งโอเคได้มาแล้วตรงนี้จะทำให้เราเก็บวัตถุดิบบางอย่างได้เพิ่มอ่ะนะอันนี้ล่ะอ๋อโอเคก็คาบได้อันนี้อีกอันนึงนะก็วางขายอันนึงแล้วก็เก็บไว้เป็นงานออเดอร์อันนึงเนาะอันนี้ก็ใช้อันนึงแล้วก็อีก2อันขายป่ะแต่ละอันก็ใช้ไม้ไม่เหมือนกันอะแต่ประเด็นคือกระเป๋าว่ามันเก็บของได้จำกัดนะมันจะไปได้ของบางอย่างแล้วเก็บกลับมาไม่ได้วะเราจะแมเนจตรงนี้ยังไงดีมันแบบมีหีบเก็บของไหมทรงแล้วไม่น่ามี
อ่ะขายอันที่ใส่อยู่ได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวออกก่อนเราเปลี่ยนไม้ก่อนเนาะโอเคทีนี้เราก็จะได้ขายถ้าไม้ที่แบบเป็นมาสเตอร์มันจะขายได้แพงขึ้นหรือเปล่าวะโอเคแล้วก็นี้น่าจะเปิดร้านได้แล้วสำหรับวันนี้เอาล่ะออเดอร์ของฉันทำเสร็จหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะรับไปได้เลยอ๋อโอเคอันนี้ราคาพื้นฐาน100อันนี้ราคาเท่าไหร่เหรอก็ต้อง120นะถ้าเราขายอันที่แบบมันเป็นมาสเตอร์ไปแล้วอะสกิลเรามันจะหายไปป่ะวะเนี่ยฮะดูสิเธอสำเร็จการทำออเดอร์ล่วงหน้าแล้วล่ะนะเยี่ยมมากเลยนี่เป็นสูตรไหมกายสิทธิ์อันใหม่ที่ฉันสัญญาไว้โอเคเปิดร้านอีกได้ไหมเปิดร้านอีกรอบหนึ่งดิอันนี้ราคาเบส100หรอถ้าเราลองขาย130ล่ะมันแพงเกินไปอย่างนั้นหรอโอเคโอเคอาริกาโตคือบางคนก็น่าจะซื้อแต่บางคนก็คงไม่ซื้อสินะก็แบบอาจจะต้องมีการต่อรองราคากันเกิดขึ้นนิดนึงลองขายเป็นเท่านี้ก่อนโอ้โหแพงนิดแพงหน่อยคือไม่ซื้อเลยอะอันนี้ราคาปกติ300ใช่ป่ะจริงๆมันก็ต้องเป็น360อุ๊ยกดผิดโอ้โหไม่ได้กำไรเลยอันนี้ไม่ได้กำไรเลยกดผิดอ่ะกำลังจะบอกว่าอันนี้มันต้อง360ไม่ใช่เหรอความนิ้วไวทุกคนโอเควันนี้ทำงานได้ดีมากเลยนะเอาล่ะค่อยมาทำงานหนักกันต่อพรุ่งนี้แล้วกันเศร้านิดหนึ่งวันที่3เอาไปหาวัตถุดิบก่อนนะเพราะว่ามันก็มีสูตรไม้กวาดไอ้ไม้กวาดไม้กายสิทธิ์ได้เลยตำคริสตัลสินะอัพเลเวล2ว่ะเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ว่ะทุกคนไม่รู้มันคราฟได้กี่อันไม่เสร็จใช้500เลยเหรออันนี้คือราคาต้นทุนก็คือ500แล้วนะ
ล้วอีกอันหนึ่งอ่ะได้สี่ตอนนี้เราใช้อันนี้อยู่ปะใช่ไหมใช่เหมือนเดิมกระเทาะกิ่งฮะสูตรนี้มันก็มันก็น่ารักอยู่นะในการทำอะไรแบบนี้ก็ชอบอยู่เหมือนก็ต้องใช้แมกกาซีนอันนี้มั้งถึงจะแบบว่าไปเก็บเห็ดได้อ่ะทุกคนอันนี้ทำได้ก็ทำค่ะวันนี้เราอาจจะได้ครบเควส 3,000 เลยก็ได้นะเพราะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วล่ะถ้าเอาจริงๆอ่ะมันก็เหลืออีกไม่กี่บาทเองนี่นะ500เองคือถ้าขายได้หมดก็คือไม่มีปัญหาจะขายได้หมดหรือเปล่าแค่นี้ดีกว่าไปหมดหน้าตักเลยแบบไม่ทำอุ้ยเดี๋ยวนะเราเก็บสมบัติเพิ่มครบแล้วหรือเปล่าเงี้ยเฮ้อฉันเห็นนะว่าเธอน่ะสามารถทำมะเกียสินได้ครบ4แบบแล้วเยี่ยมมากเลยไฮ นี่สูตรมะเกียสินอันใหม่ที่ฉันสัญญากับเธอไว้อุ้ยมะเกียสินอันนี้เหมือนม้าไม้เลยน่ารักจัดเลยโอ้อันนี้คือคราฟออกมาแล้วแบบมันดีกว่าก็เลยอ๋อคือมันก็อยู่กับคือบางอันมันก็ดีกว่าอันบางอันมันก็ธรรมดาแล้วแต่ตอนที่แบบเราทำเราคราฟได้อะมันสุ่มมันก็จะสุ่มนะต้องเก็บไว้ใส่ก่อนหรือเปล่าวะแต่จริงๆถ้าขายอันนี้หมดอะก็ 3,000 แล้วนะโอเคก็ต้องเป็น600อะเธอเพราะว่ามัน 20% เนาะอริกาโตก็เนี่ย 3,000 ละก็ต้องเป็น100อุ้ยเดี๋ยวนะกดผิดค่ะขอใหม่อริกาโตลูกค้า2คนเองเหรอไอ้บ้ายาตาเนี่ยเหรอดูเหมือนเธอจะเก็บเงินได้ครบ 3,000 แล้วนะโยชิโยชิเยี่ยมมากเลยล่ะกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเธอคิดว่าการเก็บเงินเนี่ยมันสนุกใช่ไหมล่ะเหนียวใช่ค่ะจานยังไงกับเธอนะตอนนี้เธอก็ผ่านในช่วงของเดโมไปแล้วล่ะแล้วก็ได้โปรดรออัปเดตถัดไปจากเราด้วยนะมาต้นแหนจนกระทั่งครั้งถัดไปนะเหนียวแล้วก็จบเดโมไปแล้วค่ะถ้าสำหรับใครที่ชอบเล่นแบบเกมแนวแบบว่าลงดันเจียนแล้วก็ฟาร์มของมาครับของขายอ่ะมันคล้ายๆกับมูนไลเตอร์ปะอันนั้นคือมันเกมเดียวที่ฉันเคยเล่นที่เป็นแนวประมาณนี้นะซึ่งอันนั้นมันก็เพลินมากแล้วก็มันก็มียังเกมอื่นๆแล้วถ้าเกมนี้ประเด็นคือคาแรคเตอร์ท
ทำคาแรคเตอร์มันน่ารักมากอาร์ตน่ารักมากใครชอบอาร์ตน่ารักก็อย่าลืมไปกดวิชลิสต์เกมนี้กันเอาไว้นะฮะและนี่ก็คือเกม Wonder Wanderer นะฮะเป็นสาวน้อยทำไมก็ยังติดขายโดยมีอาจารย์เป็นอาจารย์แมวนะน่ารักมากเลยอ่ะเธออาร์ตน่ารักมากแบบน่ารักแบบน่ารักไปหมดดูๆๆอันนี้คือถามเอาคะแนนไม่ค่อยดีหรอกค่ะอีกนิดนึงได้ไหมขอบคุณที่ชอบนะคะขอบคุณที่รักเกมของเรานะคะโอเคให้คะแนนกันไปก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปกดวิสลิตเอาไว้นะคะพอเกมออกมาจะได้ซื้อมาเล่นกันอย่างเมามันแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าชอบฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะได้หามาลงอีกโอเคไหมบ๊ายบายBye.